เคก็สวัสดีค่ะก็คือวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการhow to change career path to be UX เนาะก็คือโมเป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกเป็นอย่างอื่นมาก่อนที่จะเป็น UX ก็คือตอนแรกโมทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์อะค่ะคือคนส่วนใหญ่ก่อนมาทำเป็นกราฟิกดีไซน์ก็จะมีมาเซ็ตกับ UX ว่ามันดูเป็นอะไรที่น่าจะไปด้วยกันได้เนาะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่ามันดูเป็น UX มันคือ UI หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเปลี่ยนมาจริงๆอะมันดูเป็นคนละเรื่องเลยอะจริงๆแล้ว UX ค่อนข้างลึกมากแล้วก็ค่อนข้างไปในเชิงที่เป็นเรื่องของการวางสตรัทเจจี้ธุรกิจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าอย่างแรกเลยทำไมถึงเปลี่ยนมาทำเป็น UX ใช่ไหมคือตอนแรกอะค่ะคืออย่างที่บอกแหละเรามีมายด์เซตว่าแบบ UX มันคืออะไรที่ค่อนข้างอัพขึ้นมามากกว่างานกราฟิกดีไซน์ที่เราเคยเป็นอยู่อะบางทีตอนที่เป็นกราฟิกดีไซน์อะค่ะถ้าคนเป็นกราฟิกดีไซน์ก็จะรู้อยู่แล้วว่ากราฟิกดีไซน์วันหนึ่งทำอะไรบ้างก็คือทำกราฟิกหรือทำอาร์ตเวิร์กใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนเป็นกราฟิกดีไซน์แบบไม่ได้มีแผนว่าฉันจะต้องเป็นอาร์ตให้สุดอะไรแบบเนี้ยคนที่เป็นกราฟิกดีไซน์แบบใช้ชีวิตแบบกลางๆมันก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบทำไปเรื่อยๆได้อะแต่มันจะเป็นงานที่ไม่ได้คือเราทำไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อัพสกิลอะไรให้เราเพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ยส่วนหนึ่งเราก็เลยคิดว่าถ้าคือมันมีโอกาสได้ไปเรียนมาด้วยค่ะคอร์สนึงทีนี้เรารู้สึกว่ามันลิงก์กับเราตรงที่ว่าการเป็น UX อะมันคือการที่มันได้ออกไปคุยกับคนจริงๆในขณะที่ตอนที่ทำกราฟิกดีไซน์อะค่ะแบบมันเราทำงานเพื่อเสิร์ฟลูกค้าหรือว่าทำงานเพื่อเสิร์ฟให้คนให้คนอ่านใช่ไหมแต่เราไม่เคยไปนั่งคุยกับคนพวกนั้นว่าแบบว่าเขาคิดเขาจะคิดยังไงบ้างเวลาที่เขาเห็นตัวอาร์ตเวิร์คของเราอะเพราะฉะนั้นอย่างนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบลิงก์กับงาน UX ก็คือว่ามันได้ไปเจอกับยูสเซอร์ว่ะแล้วได้คุยกับเขาว่าเขาคิดยังไงกับโปรดักต์ที่ออกมาก็เลยจากจุดเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้าได้เป็น UX มันก็ดีนะแล้วก็เลยหนูก็เลยเหมือนมีความคิดแบบง่ายๆเลยเหมือนคนทั่วไปว่าถ้าอยากเป็น UX อะมันก็ต้องหาโอกาสที่มันต้องได้ทำบ่อยๆหรือทำทุกวันทีนี้เวลามาถึงตรงเนี้ยมันก็จะติดตรงที่ว่าแล้วทำยังไงต่อแบบทำให้หาโอกาสที่จะได้ทำมันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือมอจะเป็นพวกแบบว่ามีท็อปออฟไมด์ในใจว่าเราไม่ชอบอ่านหนังสือเลยอะรู้สึกว่าการนั่งอ่านแบบเฉยๆอะเราไม่ค่อยยังไงเดี๋ยวมันไม่เหมือนแบบว่าเราฉีกกระดาษแล้วมากินแล้วเราจะเข้าใจเลยอะโมรู้สึกว่าถ้าเป็นโมอะโมต้องเป็นคนที่แบบได้ทำเลยอะแล้วก็ลองผิดลองถูกเลยแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ว่ะเพราะฉะนั้นอะวิธีการอ่านหนังสือมันใช้ไม่ได้สำหรับเราหรือบางทีแบบอย่างช่วงใหม่ๆตอนที่จะก่อนเข้ามาในวงการอยู่เองก็ค่ะการไปคอนเฟอเรนซ์บางทีก็ไม่ช่วยเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาพูดอะไรกันวะแบบเพราะว่าเราเป็นกราฟิกดีไซน์มาก่อนแล้วแบบจะข้ามไปทางฝั่ง UX เลยอ่ะมันค่อนข้างยากมากทีนี้วิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งของโมที่ใช้ก็คือว่าโมหาตรงชุมชนที่มันมี UX เยอะๆอ่ะแล้วก็ตัวเข้าไปเราก็จะได้เหมือนกับว่าเราอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นอ่ะแล้วมันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโมก็เลยมาทำพวกงานคอมมูนิตี้อ่ะค่ะคือตอนนั้นมีมาเซตว่าแบบถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นงานกราฟิกดีไซน์แล้ว UX มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราจะไปได้ยังไงวะเราก็ต้องหาโอกาสใช่ป่ะทีนี้มันก็จะดีกว่าการที่เราแบบนั่งคิดอยู่เฉยว่า UX มันจะไปทาง UX มันดีหรือไม่ดีวะแล้วเป็น UX มันเป็นยังไงวะคือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เราอยู่เป็นกราฟิกดีไซน์แบบเนี้ยมันก็ต้องไปหาที่ลองก่อนหรือแบบไปหากลุ่มพวกคนพวกนั้นก่อนว่าแบบคนที่เขาเป็นจริงๆเขาเป็นยังไงมันเลยเหมือนเป็นสาเหตุที่โมอ่ะถ้าเอาง่ายสุดเลยคือเราก็ไปหาคอมมูนิตี้ที่มี UX อยู่เยอะๆหรือคอมมูนิตี้ที่มันมีคนทำงานอยู่เยอะๆค่ะก็เลยตอนแรกก็เลยเหมือนเข้าไปช่วยงานพวกทำพวก UX Thailand ก่อนอะไรเงี้ยก็เจอพี่แบงค์พี่พีทแล้วก็เหมือนก็ได้รู้จักกันแล้วก็นอกจากคือรู้จักคนในคอมมูนิตี้ด้วยรู้จักคนนั้นคนนี้บางคนเป็น PO บางคนเป็น Developer บางคนเป็น UX หรือบางคนก็แบบ
ป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็น UX อ่ะแต่ว่าเขาก็สนใจทางนี้เหมือนกันอ่ะแล้วมองว่าข้อดีของการมาคอมมูนิตี้อ่ะก็คือมาอยู่แล้วมันจะมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดกันอ่ะเวลาคนสนใจเยอะด้วยกันอ่ะเขาก็จะถ่ายเทพลังงานไปเรื่อยๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบการเป็น UX มันเป็นสิ่งที่น่าค้นหาแล้วก็น่าเรียนรู้มากขึ้นนะคะทีนี้ข้อดีอย่างนึงของการมาคอมมูนิตี้เนี่ยก็คือโมรู้สึกว่านอกจากจะทำให้เราได้ซึมซับแล้วอะเราก็จะได้รู้ว่าเออมันมีคนอีกแบบเราจะรู้เลยว่าเออแบบเรารู้น้อยมากอะแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยจริงๆอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันต้องถีบตัวเองมากขึ้นไปกว่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีของการมาคอมมูนิตี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถามว่าตอนนี้จากกราฟิกดีไซน์ to UX ตอนนี้เคอร์เรนต์ปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างใช่ป่ะก็อันนี้โมก็ยอมรับว่าเออการที่เราเป็นกราฟิกดีไซน์มาแล้วมันไม่มีพื้นมาเลยอะมาทางฝั่ง UX อะมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงแต่รู้สึกว่าการที่บางทีมันเหมือนแบบพอเรามาในจุดที่เราไม่มีความรู้อะมันก็จะเป็นเหมือนแก้วที่มันไม่มีน้ำอะมันก็เติมได้เรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นเหมือนอะไรที่มันเป็นเหมือนอะไรที่แบบว่างานที่มันไม่อยากลาออกอ่ะก็มันเหมือนสิ่งที่คือโมจะเป็นคนที่ขี้เบื่อมากแล้วก็ถ้ารู้สึกว่างานมันไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วอ่ะเออมันก็รู้สึกว่ามันก็อยากลาออกไปหาอย่างอื่นทำใช่ป่ะแต่อันนี้โมรู้สึกว่าเออแบบพอมันเป็นสาย UX อ่ะมันก็จะเป็นสายที่กว้างมากมันมีทั้งฝั่ง strategy ฝั่ง UI ฝั่ง interaction อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นโมรู้สึกว่าเออมันคือโอเคอะกับโอกาสที่จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยแล้วก็ในขณะเดียวกันอะพวกในตัวงานอะทำให้เราได้เติบโตมากขึ้นแล้วก็มันทำให้เหมือนค่อนข้างเป็นดึงตัวเรามาจากคอมฟอร์ตโซนมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยทีนี้พอมาเป็น UX อะต้องพยายามอย่างมากในการเป็นคนแบบว่าต้องสานสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ทีนี้ก็ยังรู้สึกว่าเวลาเป็นกราฟิกดีไซน์มาเป็น UX มันมีแกปเยอะมากที่ต้องเรียนรู้อะค่ะก็รู้สึกว่าอย่างนึงที่สำคัญในการเรียนรู้เลยคือหนึ่งคือเราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราควรใช้คำพูดว่าอะไรดีนะเขาเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาค่อนข้างเป็นน้ำดีอะเหมือนถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่ทำ UX อยู่แล้วอะเราก็จะซึมไปเรื่อยๆว่าวิธีการคิดเขาเป็นแบบนี้วะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งที่ควรทำเลยแล้วก็โมยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ก็คือเรื่องการหาความรู้เพิ่มเติมค่ะก็คือจริงๆแล้วการเป็น UX ควรจะไปคอนเฟอเรนซ์หรืออ่านหนังสือเยอะๆอันนี้คือโมขาดก็ถ้าสมมติว่าใครมาอยากเป็น UX อะค่ะก็คืออย่าลืมทำสองสิ่งนี้ด้วยแล้วก็โมว่าอย่างสุดท้ายที่อย่างที่สามที่ส่วนใหญ่แบบคนมักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำก็คือแบบหาโอกาสไปรันพวกเวิร์กช็อปหรือว่ารันพวกงานอีเวนต์ต่างๆอ่ะมันก็ช่วยเหมือนกันคือมันรู้สึกว่ารันเวิร์กช็อปอ่ะอย่าง UX บางทีถ้าสมมติเป็น UX ที่ระดับสูงๆขึ้นที่เขาต้องรันอินเซปชั่นเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่รันเวิร์กช็อปมันจะมีแบบความเซนซิทีฟอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันต้องมีการดูอารมณ์คนมันต้องมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นการรันเวิร์กช็อปเป็นโอกาสที่ปกติแล้วก็ค่อนข้างหาได้ยากมากแต่ว่าแนะนำว่าให้ลองแบบแค่ลองแบบไปสอนคนอื่นดูก่อนก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นการรันแล้วอะค่ะโอเคแค่นี้สวัสดีก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจู่ๆเป็นกราฟิกดีไซน์ถึงได้กล้ากระโดดมาเป็น UX เนาะมันจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความกล้าค่ะบางทีมันเกิดจากความที่เราเองอะเบื่อพวกอย่างงานกราฟิกดีไซน์อะธรรมชาติของมันก็คือเราก็จะนั่งอยู่กับจอคอมใช่ป่ะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้คอมมูนิเคชันกับชาวบ้านเขาเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่สิ่งที่เราคุยด้วยอย่างเดียวก็คือคอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีทุกวันมานั่งทำงานกับจอคอมอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเบื่ออืมแต่ทีนี้ถามว่าทำไมจู่ๆถึงได้กล้าที่จะเปลี่ยนมาเป็น UX
ส่วนหนึ่งอะสำหรับโมแล้วว่าณตอนที่เราเรียนอะค่ะตอนแรกเราก็มีความรู้ UX เข้าใจมาบ้างนิดนึงแต่เราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ้ยเราจะข้ามไปดีป่าวะข้ามไปแล้วมันจะรอดไหมในตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคือมันมีจุดอย่างที่เคยบอกไปอะค่ะมันมีจุดที่คิดว่าแบบถ้าโมแต่นั่งคิดอยู่เราไม่เข้าไปลองทำอะไรสักอย่างนึงอะมันจะไม่ได้เริ่มต้นสักทีอะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจที่ทำให้ตัดสินใจได้อะอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่บอกคือเข้าไปช่วยทำงานคอมมูนิตี้แล้วก็เจอคนนั้นคนนี้เจอเพื่อนเจอพี่แบงค์เจอพี่ชาญเจอพี่ปอนอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกกับการที่มีคนที่ชอบในเรื่องของ UX อยู่รอบๆคือบางทีตอนแรกเราเข้าไปเราฟังไม่เข้าใจแต่ว่าเวลาที่อยู่กันไปเรื่อยๆอะค่ะมันจะค่อยๆซึมซับเข้ามาเองอะทีนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่ทำให้แบบกล้าเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้ยังไงอะคือโมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอะโมชอบในระบบที่ตอนที่ทำคอมมูนิตี้อะอย่างพี่พีทอาจจะมีการรันว่าโอเคแบบมาวันนึงเราต้องทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเป็นการอัปเดตกันอัปเดตงานกันประจำวันอะไรแบบเนี้ยซึ่งโมค่อนข้างชอบระบบนั้นมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราได้มาทำ UX อ่ะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราน่าจะได้ทำอะไรอย่างนั้นทุกวันอ่ะมันเป็นแค่แบบจุดนิดเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยงั้นก็เปลี่ยนงานเลยสิอะไรแบบเนี้ยค่ะโอเคทำไมอันนี้มาทำอะไร